ของเล่นพวกนี้น่ารักมากเลยโหยหุ่นยนต์นี่เท่กว่าเยอะว้าวยูนิคอร์นวิเศษจังฉันเห็นมันก่อนนะเอามาให้ฉันปล่อยเลยส่งมันมาไม่หยุดนะดูสิว่าเธอทำอะไรลงไปความผิดเธอต่างหากยูนิคอร์นตัวนั้นน่าสงสารจริงไม่แฟร์เลยโอ้ยหูฉันเอออะไรกันฮะใจเย็นๆกันหน่อยสิเขาทำลายยูนิคอร์นของหนูความผิดของเมดิสันต้องหาครับโอเคปากกาสามมิติอย่าทำฉันผิดหวังนะขั้นแรกเราต้องใช้สีเทียนวาดรูปหัวใจน่ารักแล้วเราก็เอาปากกาสามมิติมาใช้มันเติมในรูปหัวใจใช้สีที่แตกต่างกันเราต้องดูให้ดีว่าระบายภายในเส้นที่กำหนดไว้นะฉันจะระบายทุกเส้นติดกันเพื่อไม่ให้มีช่องว่างเลยว้าวดูดีจริงๆแต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ฉันจะนำหัวใจไปใส่ในยูนิคอร์นเราต้องรีบแล้วล่ะทีนี้ก็เย็บมันเข้าไปได้งานนี้เครียดจังเลยฉันกดดันสุดๆเลยเนี่ยเราจะตัดได้ส่วนเกินออกแล้วปิดมันด้วยแผ่นพลาสเตอร์อย่ายอมแพ้นะเจ้าตัวน้อยเฮ้ยฟื้นสภาพเต็มรูปแบบแล้วดูดีเลยว้าวขอบคุณนะคะพ่อดูสิอเล็กซ์โหน่ารักมากเลยครับเฮ้ยสบายดีไหมวันนี้ดีมากเลยว่าไหมเฮ้ยร้อนดีจริงๆต้องไปต่อฉันทำได้แล้วฉันอยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของฉันฉันเหนื่อยจังเลยขาฉันก็เจ็บสุดๆเจ็บปวดจังแต่ทุกอย่างก็คุ้มค่าแล้วล่ะเอ้ยฉันต้องการพักผ่อนสักทีเฮ้ยเธอทำได้แล้วนี่นามาดูสิฉันอยากจะร้องไห้ฉันขยับขาไม่ได้เลยเธอโอเคไหมนั่นน่ะไม่ฉันไม่โอเคฉันจะไม่ขยับไปจากโซฟานี้ฉันดีใจสุดๆเลยที่ได้ถอดรองเท้าเนี่ยเท้าเธอเป็นไรไปอ่ะมันดูเจ็บมากเลยนะฉันช่วยเองแบบนี้น่าจะรู้สึกดีขึ้นไม่ได้ผลอ่ะฉันจะฉีดละอองน้ำที่เท้าให้ละกันเป็นไงไม่ได้อ่ะก็ยังแย่อยู่เดี๋ยวฉันกลับมาเร็วคิดเข้าสิตู้แช่แข็งนี่แหละที่เรากำลังมองหาเหมาะเจาะพอดีฉันจะบีน้ำแข็งทรงลูกบาศก์ออกมาพวกนี้ไม่ต้องใช้ส่วนนี่ที่เราต้องใช้ฉันจะวางถาดไว้บนโต๊ะแล้วก็โรยกลิตเตอร์ลงไปต่อไปต้องใช้ปืนกาวเติมกาวลงในแต่ละช่องเติมมันให้เต็มเลยแบบนี้ไงปืนกาวจะทำให้เราทำทุกอย่างได้เร็วขึ้นฉันต้องรีบเข้าแล้วโรยกลิตเตอร์เพิ่มไปบนกาวด้วยต้องดูให้ชัวร์ว่าโรยทั่วแล้วนะแล้วเราก็ปล่อยให้กาวแข็งตัวเราค่อยพลิกขาดนี้กลับด้านตบลงไปเบาๆกาวก็จะหลุดออกมานี่แหละที่อเล็กซ์ต้องการโอ้ใช่เลยรู้สึกดีจริงๆฉันนึกแล้วว่าเธอต้องชอบ มันเหมือนได้นวดเลยอ่ะเท้าฉันดูดีขึ้นเยอะเราทำสำเร็จฉันพร้อมจะไปแล้วเฮ้ยเธอลืมอะไรไปเปล่าเมดิสันต้องชอบเจ้านี่มากแน่นอนมันต้องโรแมนติกสุดๆเลยเฮ้ยเมดิสันฉันมีอะไรมาให้เธอฮะไม่จริงนะสวยที่สุดเลยอะไม่สวยเท่าเธอหรอกว้าวมันคงสุดยอดมากแน่ฉันเอาของใส่ลงในกล่องฉันไม่อยากทำมันหายทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไปลุยได้เลยมันลงมือกันมันต้องเป็นวันที่ดีที่สุดแน่ๆฉันอยากเห็นหน้าของเมดิสันจนร้องไม่ไหวแล้วล่ะไม่มีอะไรจะทำลายแผนครั้งนี้ได้ฉันวางไว้หมดแล้วอเล็กซ์เธอมาแล้วดีใจจังที่เจอเธอฉันมีอะไรพิเศษมาให้เธอด้วยมันอยู่ไหนอ่ะเออรอฉันแป๊บนะมันอยู่ตรงไหนสักแห่งนี่แหละอย่างน้อยหวังว่าจะเป็นงั้นนะน่าตื่นเต้นจังรอแป๊บนะอย่าสิจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันทำของขวัญที่จะให้เธอหายอ่ะรอเดี๋ยวนะมีอะไรหรอเธอโอเคไหมอเล็กซ์เฮ้ยฉันรู้วิธีแล้วผีเสื้อตัวนั้นทำให้ฉันปิ๊งไอเดียฉันจะวางแผ่นพลาสติกรับไว้เหนือภาพวาดนี้ใช้เทปแปะให้มันอยู่กับที่ลากเส้นไปบนนั้นด้วยปากกาสามมิติเริ่มด้วยการสร้างเส้นโครงรอบนอกก่อนตอนนี้ยังโอเคนั่นคือปีกที่เสร็จแล้วแล้วก็เติมดีเทลลงไปเอาปากกามาทำเป็นวงเล็กๆทีนี้เติมส่วนที่เหลือเหมือนอย่างนี้เลยออกมาดูดีมากต่อไปฉันจะวาดส่วนลำตัวก็แค่ครึ่งนึงของมันนั่นแหละต่อไปฉันจะติดมันเข้ากับโซ่แล้วก็ไปทำอีกด้านต่อได้ต่างหูคู่นี้เป็นของเธอนะเฮ้ยจริงเหรอฉันชอบที่สุดเลยอเล็กซ์ต่างหูคู่นี้สวยมากฉันจะใส่มันตอนนี้เลยก็แล้วกัน
โอ้ยฉันทำได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำแบบนี้ด้วยเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยขอบคุณมากนะ ทุกอย่างเพื่อเธอเลย ป๊อปอีสนุกมากเลยแต่คุณรู้ไหมว่ามันทำเครื่องประดับได้ด้วยใช้ปากกาสามมิติเติมวงกลมลงไปแบบนี้นะแล้วก็เอาแป้นติดหูวางลงไปใช้ปากกาสามมิติหยอดแป้นให้มิดทีนี้ก็รอพลาสติกแข็งตัวเอาออกมาจากป๊อปอิทแล้วคุณก็จะได้ต้มหูใหม่หรือดีกว่านั้นก็คือใส่เลยสวยดีใช่ไหมล่ะขวดน้ำนี่แหละที่ฉันต้องการฉันจะใช้มันทำอะไรที่พิเศษหน่อยแต่ก่อนอื่นฉันต้องใช้ปากกา 3D โดยเริ่มจากการวาดไปรอบๆคอขวดเราอยากให้เส้นมันต่อเนื่องกันพอมันประกบกันก็ให้วาดลงมาด้านล่างขวดและเพิ่มเส้นเข้าไปอีกฉันจะเว้นพื้นที่ให้เท่ากันประมาณนี้หวังว่าพลาสติกจะไม่หมดก่อนนะพอเสร็จแล้วฉันจะวาดเส้นไปทางแนวนอนต่อฉันจะให้มันเชื่อมต่อกับเส้นแนวตั้งแกชอบบ้านใหม่ไหมฉันว่าแกชอบนะเย่ละอู้เออไงวันดีละ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 โอ้โทษทีไงนั่นอะไรอ่ะอ๋อมันคือ AirPods ใหม่อ่ะฉันชอบมากเลยถ้าไม่มีมันเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยขอดูมั้งดิเออก็ได้อ่ะแต่ระวังหน่อยนะอู้สวยจังเลยบางทีฉันน่าจะซื้อมามั่งจีน่าไม่เป็นไรฉันเก็บเองว่าแล้วเชียร์ว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยสดาเกิดอะไรขึ้นอ่ะแค่นี้แตกเลยงั้นเหรอฉันขอโทษนะมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะทำไมต้องมาเกิดอะไรแบบนี้กับฉันด้วยอย่าร้องสิโหยเดี๋ยวดูแล้วว่าต้องทำไงอีกไม่นานเราจะได้เคสที่ดูดีกว่านี้แน่นอนอย่างแรกต้องใช้กาวพลาสติกบีบมันลงไปเป็นเส้นบางๆแบบนี้น่าจะได้แล้วล่ะทีนี้ก็ต้องใช้แหนบใช้มันติดเพชรปลอมลงไปบนเคสเพราะว่าเราไม่อยากให้มือเหนียวฉันจะใช้สีที่แตกต่างกันโดยเรียงสลับกันต้องใช้เวลาสักหน่อยฉันอยากให้มันเพอร์เฟกต์แล้วฉันไม่อยากให้เวนดี้โมโหโมโหมากกว่านี้พอเสร็จแล้วให้เรียงแถวใหม่ต่อพยายามเรียงให้ประณีตเลยนะมันจะออกมาสีสันสดใสทำลงไปเรื่อยๆจนถึงด้านล่างเคสเสร็จแล้วทำด้านข้างฉันอยากให้มันติดทั่วเคสเลยชิ้นสุดท้ายละว้าวดูนี่ดิอยากให้วันดี้เห็นแล้วว่าดูสิว่าฉันมีอะไรเคส AirPods ใหม่ของเธอไงหวังว่าเธอจะชอบนะบ้าน่ะเธอทำเองเหรอเนี่ยขอบใจมากเลยนะจีน่าจะว่าไปเรามาฟังเพลงด้วยกันไหมล่ะรับไปสิฟังเพลงอะไรดีอ่ะชอบเพลงนี้จังเลยพร้อมนะสู้เลยออกไปจากนี่เลยขี้แพ้ดีมากเจ้ากระต่ายฮะขาเธอมันขาดกมาไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวมีตุ๊กตาให้เล่นอีกเยอะเล่นตัวไหนดีแล้วเนี่ยเออตัวนี้ดีนะเนี่ยอยากรู้จังด้านในมีอะไรโอ้ยัดนุ่นเพียบเลยไอ้กับเมฆนุ่มๆไม่มีผิดอ่ะจีน่าแม่เอาคุกกี้มาให้จ้ะจีน่าทำอะไรเหรอลูกไดโนเสาร์ที่น่าสงสารเฮ้ยสนุกมากๆเลยเออไงคะแม่ลูกทำอะไรเนี่ยฮะตุ๊กตาพังหมดแล้วหนูทำอะไรลงไปหนูก็สับประหลาดหยุดร้องเถอะลูกไม่ต้องเสียใจรับนี่ไปจ้ะเดี๋ยวแม่มาแม่จะจัดการทุกอย่างให้เองฉันได้วาดตัวละครนี้ในรูปแบบต่างๆบนกระดาษนี้เสร็จแล้วเอาปากกา3มิติมาวาดทับวาดไปตามโครงร่างแบบนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยทำให้การวาดสนุกขึ้นไปอีกโอเคด้านแรกเสร็จแล้วต่อไปเราจะวาดมุมด้านข้างวาดไปตามโครงร่างเหมือนเดิมไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเราจะมาประกอบมันฉันรวม2ชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกรอบเสร็จแล้วให้ใช้ปากกา 3D เติมเต็มฉันจะสร้างเส้นเล็กๆไปตามกรอบฉันชอบลงสีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้เส้นอยู่ชิดๆกันเข้าไว้ไล่ลงมาตามกรอบเลยสนุกจริงเลยเราสนุกกว่าถักนิตติ้งอีกอะไม่จำเป็นต้องทำให้เป๊ะมากนะตอนนี้แต่ฉันอยากให้มันครอบคลุมมากที่สุดมันจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นในภายหลังตอนนี้ยังไม่เสร็จนะต้องมาลุยกันอีกหน่อยเพราะที่เสร็จนะแค่ฝั่งเดียวตอนนี้จะมาทำอีกข้างนึงทำแบบเดียวกันกับฝั่งแรกเลยที่ต้องทำก็แค่วาดเส้นยาวๆในแนวนอนมาเร่งความเร็วกันหน่อยติดลมแล้วล่ะส่วนนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งทีนี้ก็ทำตรงข้อต่อฉันจะสร้างเลเยอร์เพิ่มเส้นแนวตั้งเข้าไปสิ่งนี้จะช่วยปกปิดช่องว่างต้องห้ามลืมที่หูด้วยนะ
ดีขึ้นเยอะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะทีนี้ต้องใช้กระดาษทรายฉันจะถูมันบนพลาสติกว้าวดูดิดีกว่าที่คิดอีกอ่ะทีนี้มาเพิ่มรายละเอียดกันเถอะฉันจะใช้สีดำทำตาขีดไปมาเป็นวงกลมเล็กๆจากนั้นทำตาอีกครั้งมาเปลี่ยนสีเพื่อลงสีที่แก้มกันฉันอยากแต่งหน้าแบบนี้มั้งจังเฉดสีแดงเนี่ยต้องเหมาะกับฉันแน่นอนทีนี้ต้องใช้ปากกาสีดำใช้มันแต้มสีที่ปลายหูแต้มลงไปไม่ต้องเยอะมากยังขาดอะไรไปอย่างนะหางนั่นเองฉันจะติดมันที่ด้านหลังเสร็จแล้วดูดีนะเนี่ยสีหน้าแม่มีอะไรมาให้นะลูกจริงเหรอคะ yes นี่ไงล่ะจ๊ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแม่หนูชอบมากเลยดูสิหนูดึงมันได้โดยไม่พังด้วยแถมกัดได้ด้วยเล่นให้สนุกนะจ๊ะแม่จะปล่อยให้หนูเล่นไปแล้วกันส่วนฉันไปดูทีวีดีกว่าฝันดีจ้ะจีน่าฮะเสียงอะไรอ่ะมีคนอยู่ตรงนั้นเนาะอ๋อสงสัยฉันคิดไปเองมั้งพยายามนอนให้หลับดีกว่าอะไรกันอ่ะฉันไม่ชอบเลยอ่ะไปให้พ้นนะโผล่หัวออกมาแม่เป็นไรจ้ะลูกรักหนูรู้สึกมันมีสัตว์ประหลาดอยู่ในห้องอ่ะไม่เป็นไรนะลูกไม่มีอะไรหรอกมีสิคะหนูได้ยินมันน่ากลัวลูกไม่เป็นอะไรแน่จ้ะโอ้รู้แล้วมาเปิดไฟนี่กันขอบคุณค่ะแม่เออตาฉันนอนไม่ได้อ่ะอย่าเพิ่งไปค่ะแม่อะไรอีกล่ะลูกมันสว่างไปโทษทีจ้ะลูกเดี๋ยวฉันว่าน่าจะแก้ไขได้ต้องใช้กาวแท่งนี้มันไม่เคยทำฉันผิดหวังแค่ขอเวลานิดหน่อยเตรียมพิมพ์น้ำแข็งก้อนรูปหัวใจมาบีบกาวลงไปในหัวใจบีบลงไปให้มันเท่าขอบเลยฉันอยากให้มันเต็มช่องจากนั้นฉันจะปล่อยให้กาวเซตตัวทีนี้ก็ดันมันออกมาได้ละแม่พิมพ์ซิลิโคนทำให้สวยง่ายขึ้นรู้สึกดีจังเลยรู้สึกเพลินสุดๆต่อไปไม่ต้องใช้พิมพ์ละฉันต้องทำให้ปืนกาวร้อนขึ้นจากนั้นดันหัวปืนเข้าไปในหัวใจนี่เป็นการทำให้เป็นรูทำแบบนี้กับหัวใจทุกชิ้นโดยให้แต่ละชิ้นมีรูเท่าๆกันชิ้นสุดท้ายละทีนี้เราจะใส่ไฟนางฟ้าเข้าไปในหัวใจใส่ได้พอดีเลยมันใช้เวลาไม่นานแต่ออกมาดูดีแน่ๆทำไมไม่คิดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะจีน่าต้องชอบแน่ๆน่ารักที่สุดเลยเสร็จแล้วทีนี้มาเปิดไฟกันเถอะว้าวดูดีมากเลยล่ะเป็นไฟตอนกลางคืนที่ดีที่สุดเลยขอบคุณนะคะแม่มันน่ารักมากๆเลยแม่ก็ว่างั้นจ้ะแล้วเจอกันตอนเช้านะดีขึ้นเยอะ perfect อยากปาร์ตี้จะแย่แล้วทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วล่ะ happy birthday จ้าขอบคุณค่ะแม่ดูนี่สิให้ลูกนะจ๊ะหัวรูปปั้นนี่คือสิ่งที่หนูอยากได้มาตลอดเลยแม่รู้ว่าลูกอยากได้พูดไม่ออกเลยค่ะหล่อเล่นน่ะนี่ของขวัญจ้าขอยังชั่วหน่อยขอบคุณนะคะแม่หนูชอบมาก Thank you. แต่ใช้ระวังหน่อยนะไม่ต้องห่วงค่ะแม่ทีนี้ไปโรงเรียนได้แล้วโอ้แกมีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่จะให้นี่มาเป็นของขวัญที่ดีมากๆเลยอ่ะอยากได้มือถือใหม่มาตั้งนานละเฮ้ยถึงโรงเรียนแล้วไงนะทิวดูดิฉันได้เลยมาโอ้โหไม่ดีแล้วดูดิแม่ต้องโกรธมากแน่เลยอ่ะทำยังไงดีเราหายนะชัดๆจะให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้จีน่าลูกไปได้หรือเปล่าหนูไม่อยากให้มันหล่นกลัวมันแตกอะค่ะไม่เป็นไรแม่มีเคสมือถือให้ลูกโอ๊ยแต่มันไม่ใช่สไตล์หนูเลยอะเดี๋ยวคิดเลยออกแล้วหนูต้องใช้นี่ทำอะไรเหรอลูกหนูจะแปลงโฉมให้เคสค่ะฉันจะเทยาแนวลงในถ้วยน่าจะพอละทีนี้ต้องใช้สีอะคริลิกบีบลงถ้วยแค่หยดเล็กๆทีนี้ก็คนให้เข้ากันฉันอยากให้มันผสมกันดีใช้เวลาไม่มากฉันชอบสีนี้จังเลยดูดีมากๆเลย
สำหรับขั้นต่อไปเตรียมถุงบีบเอาไว้ใส่ยาแนวที่ผสมก่อนหน้านั้นลงไปฉันรู้สึกเหมือนตัวเองจะได้แต่งเค้กเลยแต่ฉันไม่กินมันหรอกไม่ต้องใช้ถ้วยแล้วล่ะฉันจะใช้ไม้ไอติมดันส่วนผสมลงไปที่ก้นถุงน่าจะได้แล้วที่ต้องทำก็คือมัดปมให้กับถุงเราจะมัดให้แน่นเลยมันจะได้ไม่หกออกมาทีนี้ก็ทำการตัดที่ปลายถุงไม่ต้องตัดเยอะมากนะเอาประมาณนี้พอและทีนี้ได้เวลาบีบครีมเตรียมเคสเอาไว้เสร็จแล้วบีบถุงเบาๆให้ยาแนวออกมาฉันก็ทำให้มันเป็นแบบเกลียวทำลงไปจนถึงด้านล่างเคสฉันอยากให้แต่ละเกลียวอยู่ชิดกันถ้าฉันสะบัดถุงเบาๆจะทำให้มันตั้งขึ้นดูดีขึ้นเยอะชอบจังเลยฉันน่าจะไปทำขนมขายนะเนี่ยคุณสามารถใช้ยาแนวสีอื่นได้นะแต่ว่าฉันชอบสีลาเวนเดอร์เนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายไงไม่รู้แถวสุดท้ายละจากนั้นเพิ่มโคอาล่าแสนน่ารักลงไปกดมันลงไปหน่อยฉันอยากให้มันติดเจ้าหมีตัวนี้ควรอยู่มุมนี้ฉันใช้แหนบในการคีบมันเพราะฉันไม่อยากให้มันเละเพิ่มคาแรคเตอร์เข้าไปอีกนิดนึงพวกมันน่ารักจังเลยอ่ะจากนั้นจะเติมเต็มพื้นที่ว่างด้วยดาวเสร็จแล้วล่ะทีนี้ก็รอให้มันแห้งเป็นไงบ้างคะแม่ดูดีใช่ไหมว้าวลูกคือศิลปินตัวจริงเลยนะเนี่ยได้แม่มาเต็มๆเลยสินะอ๋อก็คงแบบนั้นแหละค่ะแล้วเราจะกินเค้กกันตอนไหนดีล่ะไหนขอเติมลิปสติกหน่อยสิอยู่ไหนนะดีขึ้นเยอะนั่นไงที่ฉันกำลังตามหาขอบคุณนะแอนนี่เธอทำอะไรเนี่ยไม่หยุดเลยสีสวยดีนะแล้วมันของฉันจำไว้ซะด้วยนะโอ้โหมีคนกำลังโมโหล่ะอย่ามาทำแบบนี้หยุดเลยเอวาฉันซีเรียสนะฉันเริ่มหงุดหงิดแล้วนะหยุดสักทีพอได้แล้วอู้สวยจังเลยจะเอาแบบนั้นใช่ไหมเป็นไงล่ะทีนี้แล้วไงฉันก็ทำได้มันเข้ากับฉันมากกว่าเธออีกเธอเหมือนตัวตลกเลยอ่ะตัวตลกนิสัยแย่ๆพอทีฉันไม่ทนแล้วมันเป็นของฉันแล้วทำได้ดีนี่แอนนี่มันไม่ใช่ลิปสติกของฉันจริงๆแฮะน่าขายหน้าจังเลยฉันต้องขอโทษแอนนี่เดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วฉันต้องใช้ปากกา 3D ใช้มันวาดห่วงรอบๆปลอกลิปสติกทำต่อไปเรื่อยๆฉันอยากให้มันซ้อนเป็นชั้นๆแบบนี้ทำต่อไปเรื่อยๆยาวไปจนถึงปลายพอสุดตอกแล้วฉันจะเริ่มเติมที่ก้นของลิปสติกบ้างฉันอยากให้มันเติมจนเต็มสุดยอดเลยฉันได้ใช้ปากกา 3D สร้างตัวอักษร A ไว้แล้วเอามันมาติดที่ปลอกได้เรียบร้อยเสร็จแล้วล่ะโอ้แอนนี่มาแล้วแอนนี่นี่ของเธอจ้ะฮะอะไรอ่ะนั่นลิปของฉันเหรอโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะขอบใจนะเอวาฉันขอโทษดูสิว่าฉันเจออะไรบ้าน่ะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะโอ้ใช่แล้วกุญแจฮะมันอยู่ไหนอ่ะแน่นอนคงอยู่ในกระเป๋าแหละต้องอยู่ในนี้สินะโอเคนี่มันอะไรเนี่ยหาไม่เจอเลยเดี๋ยวนึกอะไรออกแล้วเข้าไปเลยไหนดูสิถุงขนมหนังสือต้องหาให้ลึกกว่าเดิมอยู่นั่นไงหาเจอแล้วในที่สุดหาแทบตายเรียบร้อยในที่สุดล็อกเกอร์ก็เปิดได้เดี๋ยวฉันว่าฉันมีไอเดียที่ดีกว่านะหยิบปากกา 3D พร้อมกับหัวใจที่ร่างเส้นไว้ทีนี้ก็วาดตามที่ร่างเยี่ยมตอนนี้ก็เติมลงไปให้เต็มนี่เป็นส่วนที่ฉันชอบที่สุดเวลาใช้ปากกา 3D เลยแถมชอบวาดเส้นยาวๆมากด้วยฉันอยากให้มันออกมาดูดีดังนั้นจะให้มีพื้นที่ว่างไม่ได้โอเคหัวใจเสร็จละทีนี้ใส่พวงกุญแจเข้าไปก็เสร็จปากกา 3D ยังช่วยยึดให้แข็งแรงด้วยนะเรียบร้อยเสร็จพร้อมใช้แล้วดูน่ารักมากเลย
และส่วนที่ดีที่สุดคือกุญแจไม่หายแล้วทำแบบนี้สนุกจังโอ้มีคนกดกริ่งเดี๋ยวไปรับเองบ้าจริงเรากำลังมันกันเลยดูสิของที่ฉันสั่งละเย้ รองเท้าใหม่ของฉันมันสวยจังเลยฉันชอบจังว้าวอิจฉาจังของฉันทั้งเฉยแล้วก็น่าเบื่อเฮ้ ฉันว่าฉันแก้ไขมันได้นะวาดดอกไม้เล็กๆเอาไว้ทีนี้ก็ใช้ปากกา 3D เสร็จไป2กลีบทีนี้ก็ที่เหลือฉันชอบให้เป็นลายลากไปกลับเสร็จแล้วทีนี้ก็เติมตรงกลางเข้าไปโอ้ออกมาน่ารักเชียวต่อไปก็สตรอเบอรี่ฉันจะตัดเส้นด้วยสีดำเป็นอย่างแรกดูดีเชียวล่ะทีนี้ก็ลงสีเขียวด้านบนและแน่นอนสีแดงสำหรับตัวผลมันต้องออกมาดูดีแน่ๆเรียบร้อยต่อไปก็ดาวอันนี้ไม่ต้องใช้ภาพร่างก็ยังได้ตัดเส้นได้อย่างไม่ต้องกลัวเลยสีเหลืองจะทำให้มันดูสว่างสวยสวยงามเรียบร้อยทีนี้ก็ตาของรองเท้าฉันจะติดดาวลงไปตรงนี้แล้วก็ติดลายอื่นๆลงไป Yes ออกมาน่ารักใช่แหละถึงเวลาลองแล้ว Oh my god ฉันชอบมันจริงๆอ่ะทำออกมาสวยเลยล่ะเคสอ่ะนี่เธอเอาไปบ้างก็ได้โอ้โหขอบใจนะอยากเห็นอะไรเจ๋งๆไหมดูที่ฉันทำนี่สิใส่ลงไปตรงหัวรองเท้าก็จะได้รูปลักษณ์ใหม่ๆฉันแค่ใช้ปากกา 3D ทำมันขึ้นมาเจ๋งมากโอ้ใช่แล้วมาเต้นกันเราสามารถโชว์รองเท้าใหม่ได้ด้วยโอ้เกือบล้างจานเสร็จหมดแล้วโอ้ทำไมนะมีอีกแก้วเหรอล้างนี่ด้วยสิจ๊ะโอเคก็ได้อีกแก้วเดียวไม่รู้จริงๆว่าแก้วจะสกปรกได้ยังไงโอ้อะไรเนี่ยมือฉันไม่นะแตกไหมนะโอ้ยังคงสภาพเดิมอยู่ไม่หูจับแก้วใบโปรดของแม่แม่ต้องฆ่าฉันแน่เดี๋ยวนะบางทีอาจจะซ่อมได้ไม่ต้องใช้กาวด้วยซ้ำเพราะว่าฉันมีปากกา 3Dแค่ใช้มันกับตรงที่แตกมันเป็นสีเดียวกันแทบมองไม่รู้เลยแหละทีนี้ฉันจะทำไปให้ทั่วที่จับยาวไปตามขอบโดยไม่ต้องบีบเยอะมากเอาล่ะเสร็จไปฝั่งนึงแล้วทีนี้ก็อีกฝั่งทำแบบเดียวกันเลยฝั่งนี้ใกล้เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ต้องแน่ใจด้วยว่าทำทั้งด้านบนและด้านล่างแล้วหูจับเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสุดของแก้วมัคดังนั้นต้องทำให้มันแข็งแรงเสร็จแล้วก็มีที่ถือแก้วแล้วโอ้หนูเทน้ำส้มไว้ให้อ่ะค่ะฮะเพิ่มลวดลายให้หูจับด้วยเหรอเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ค่ะก็นะแต่ก็ทำให้กระดกง่ายขึ้นละขอบคุณสำหรับน้ำส้มนะจ๊ะโอ้ดีใจจริงๆที่ได้ผลโทษทีขอฉันเปิดล็อกเกอร์หน่อยได้ไหมแปลกจริงที่เธอมาอ่านหนังสือตรงเนี้ยแย่ yeah, แล้วกลิ่นดังแล้วเฮ้ย hey, กระโปรงฉันไปติดในล็อกเกอร์ได้ไงเนี่ยโอ้ติดแน่นมากเลยอะฉันควรดึงมันให้หลุดกลายเป็นฉันหลุดแทนเหรอเนี่ยไม่เอาแบบนั้นดีกว่าโอ้ oh, เป็นรูใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนนะใช่แล้วปากกา 3D ของฉันไงดีจังที่เอามันมาโรงเรียนด้วยแค่วาดรูปดีไซน์น่ารักเล็กๆรอบรูที่กระโปรงทีนี้ก็เติมลงไปทั้งหมดต้องให้แน่ใจว่าปิดรูดีแล้วโอเคทีนี้ก็สีต่อไปและปิดส่วนนี้ของรูด้วยเยี่ยมรูถูกซ่อนแล้วทีนี้ก็รายละเอียดเพิ่มเติมหูเข้าไปแล้วก็ตาเล็กๆอย่าลืมจมูกกับปากด้วยนะโอ้ยเป็นสุนัขจิ้งจอกที่น่ารักมากเลยดูก็ถูกซ่อนแล้วกระโปรงของฉันก็น่ารักกว่าเดิมอีก
แม้ว่าหมาป่าจะมีฟันแหลมแต่เขาก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และแล้วเมื่อเจ้าหญิงลูบขนของเขาเขาก็นอนแทบเท้าเธอและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็อยู่ด้วยกันเสมอโอ้เธอหลับไปแล้วห่มผ้าให้หน่อยดีกว่าทีนี้ก็ย่องออกจากห้องของเธอไม่นะเสียงดังเชียวโอ้อย่าตื่นนะโอ้ยังหลับอยู่บ้าจริงฉันทำตุ๊กตาเธอพังเธอต้องเสียใจแน่ๆถ้ารู้เรื่องนี้แย่แล้วฉันจะทำไงดีโอ้รู้แล้วว่าควรทำไงมาม้าเจ้าตุ๊กตามาซ่อมเธอกันหน่อยอย่าทำฉันผิดหวังนะปากกา 3D คราวนี้ต้องพึ่งแกแล้วฉันจะทำให้มันเหมือนเกล็ดปลาหางของนางเงือกจะได้ดูสมจริงขึ้นทีนี้ก็ใส่ครีบลงไปด้านล่างสีเหลืองดูเป็นสีที่ดีในการเริ่มต้นนะแต่ฉันจะใช้แค่ส่วนหนึ่งเพราะอยากให้มันมีสีสันน่ะเรียบร้อยทีนี้ก็ส่วนสุดท้ายเพิ่มสีเหลืองที่ด้านบนอีกนิดเรียบร้อยแล้วว้าวออกมาน่ารักสุดๆฉันว่าเธอน่าจะแฮปปี้กับมันนะพูดตามตรงฉันภูมิใจกับมันมากเลยฉันจะวางตุ๊กตาไว้ตรงนี้ให้เธอเห็นฝันดีนะทีนี้ก็แอบย่องออกจากห้องอีกครั้งหมาป่าอยากกินไอศกรีมเชอร์รี่เย้ถูกต้องเลยป๊อปคอร์นนี่อร่อยจริงๆอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนหรืออาจจะอยู่ใต้หมอนเธอทำอะไรเนี่ยหยุดเคลื่องหมอนใส่ฉันได้แล้วขอเช็คใต้ขาเธอหน่อยไม่ได้เรื่องเลยตามหาจนทั่วแล้วอะไรของเธอเนี่ยตังหูข้างหนึ่งของฉันหายแล้วหาไม่เจอฮะใบไม้นี่ก็คล้ายๆมันอยู่นะขอสักใบสิฉันแก้ปัญหาให้เธอได้ปากกา 3D ช่วยได้อีกแล้วสีเขียวเนี่ยสวยจริงๆฉันชอบที่มันเป็นเงาๆแล้วก็อีกฝั่งของใบไม้สนุกจริงที่ได้มาลองกับใบไม้จริงเรียบร้อยแล้วก็เอามันออกแทบจะดูเหมือนใบไม้จริงเลยล่ะถึงเวลาติดตะขอให้ตังหูแล้วเยี่ยมทีนี้ก็ทำอีกอันพวกมันพร้อมใส่แล้วดูสิว่าฉันมีอะไรมาให้อ่ะเยี่ยมไหนลองหน่อยสิดูเป็นไงบ้างสวยไหมเย้โอ้ my god ฉันชอบมันจังอย่างกับใบไม้จริงเลยน่ารักมากก็นะปัญหาคลี่คลายละเธอไม่ต้องกังวลกับมันอีกแล้วมาทำให้กิฟต์อันนี้ดูน่าสนใจขึ้นอีกนิดเถอะฉันจะใช้ปากกา3มิติทำรูปก้นหอยบนกิฟต์ตอนนั้นก็ลากขึ้นมาให้สูงๆดูดีเลยแค่นี้น่าจะพอแล้วนะทีนี้ฉันจะติดกิฟต์กับผมของฉันเธอคิดว่าไงเวนดี้ฉันชอบมากเลยสวยระสุดพร้อมไหมเดี๋ยวขอฉันกดหน่อยนะนะขอหน่อยนะโอเคเอาเลยกดแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องมีอะไรสักอย่างหรอใช่แปลกแปลกนะฉันจะลองอีกทีไม่เอานะหรือว่ามันจะเสียแล้วเนี่ยเอ้ยเรากลับบ้านเลยดีไหมโอ้เฮดโฟนเหรอขอบใจฉันชอบเพลงนี้ทำงานเดี๋ยวนี้นะไอ้ปุ๋มงี่เง่าไม่ดีเรื่องเลยเดี๋ยวเธอไปเอามาจากไหนอ่ะเฮ้ยจัสมินยูฮูอยากทายที่สุดหรือต้องใช้อันนี้จัสมินลา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 จริงปะเนี่ยฉันดูแล้วแบบนี้ต้องได้ผลแน่ต้องเสียงดังมากๆหอแปลกจังมันเป็นอะไรไปนะว้าวลา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 เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะไม่ใช้มันอีกแล้วฉันได้ไอเดียอื่นแล้วล่ะจุด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 ฉันแค่ขอยืมมาเองนะสาบานได้เฮ้ยช่วยฉันหน่อยสิช่างเหอะนี่มันแค่เรื่องขำๆอ่ะส่งมาให้หมดเอามาให้หมดนะ
อย่าว่ากันเลยนะคะเออเยี่ยมเลยวู้ฮู้จัสมินพอเหอะฉันทำไงดีอะนึกออกแล้วแบบ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 อื้อๆฉันน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้นะเริ่มด้วยการวาดวงกลมกันเลยแต่ฉันจะเหลือช่องเป็นรูปประตูกุญแจไว้หน่อยนึงเติมด้านไหนให้หมดเติมแค่ในเส้นนะเกือบเสร็จแล้วนี่ไงประมาณนี้แหละต่อไปฉันต้องวาดเส้นในแนวตั้งหลายๆเส้นอย่าให้เหลือช่องว่างเลยรู้ไหมมันก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันนะฉันรู้สึกได้เลยว่าความเครียดค่อยๆหายไปโอเคทีนี้มาถึงส่วนถัดไปละวาดเส้นตัดผ่านส่วนที่ขึ้นรูปไว้ฉันจะทำเป็นกรอบฉันจะทำแบบเดียวกันกับอีกด้านจากนั้นก็เติมด้านในตอนนี้เอาส่วนนี้เก็บไว้ก่อนทีนี้มาถึงส่วนต่อไปฉันจะวาดเส้นหลายๆเส้นติดกันฉันอยากทำเส้นพลาสติกยาวๆแบบเนี้ยอีกแค่นิดเดียวนี่แหละเพอร์เฟกต์พอมันนิ่มลงฉันก็จะงอเข้าแล้วนำไปติดกับวงกลมหูฟังของฉันจะอยู่ในช่องพอดีเลยทีนี้ฉันก็จะมีเฮดโฟนเป็นของตัวเองแล้วอู้เพลงดีจังจัสมินดูสิฮะว้าวเจ๋งสุดๆเลยอะเวนดี้ฉันรู้มันพิเศษสุดเลยด้วยมาเต้นกันเถอะเดี๋ยวก่อนไม่เอาเล่นมวยปล้ำนิ้วก่อนฉันมือโปรนะบอกไว้ก่อนอู้เธอเก่งนี่ดุเดือดสุดๆยอมแพ้สิเวนดี้ไม่ทันสนใจละใหญ่ขี้โกงว้าวดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นน่ะเราอยู่ไหนกันน่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ต้องมามองฉันเลยร้อนจังฉันรู้นะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะใช่แมงป่องหรือเปล่าโอ้แหวะแจสมินเธอทำอะไรอยู่อ่ะมันไปไหนอ่ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเธอโอเคไหมฉันแค่อยากดื่มน้ำเองนะเอาเหอะร้อนสุดๆหรือว่าฉันจะรอเหงื่อไว้รวมกันดีอ่ะเอาจริงดิเฮ้ยมันยังมีน้ำนี่นามารยาทฉันไปไหนหมดเอาหน่อยไหมขอบใจเออฉันหิวน้ำสุดๆเลยนั่นอะไรอ่ะดูไม่ค่อยปกตินะไม่ใช่อะไรที่เห็นได้ทุกวันนะฉันนึกว่าของแบบนี้จะมีแต่ในหนังว้าวแบบนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยดูแตงโมหวานฉ่ำนี่สินี่แหละที่ฉันต้องการกลิ่นหอมมากๆด้วยอ่ะโอ้ไม่นะน่าผิดหวังจังแบบนี้น่าจะช่วยได้นะเราทำไงกันดีอ่ะเดี๋ยวฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะเริ่มด้วยการวาดรูปพระจันทร์จากนั้นก็เติมเส้นในแนวตั้งฉันจะเหลือช่องว่างแต่ละเส้นเอาไว้ฉันจะเติมสีเขียวอ่อนลงไปด้านล่างรูปพระจันทร์ทำลงมาเรื่อยๆเลยโอเคแค่นี้ก็พอละมาเติมสีแดงกันเถอะฉันจะทำตามแพทเทิร์นเดิมเลยนะยิ่งวาดต่ำลงไปก็จะยิ่งแคบลงน่าจะออกมาเหมือนแตงโมหั่นชิ้นเห็นไหมเติมรายละเอียดสักหน่อยส่วนนี้ง่ายๆเลยฉันแค่วาดวงกลมสีดำวาดให้ทั่วส่วนสีแดงเลยโอเคฉันต้องเจาะรูไว้ตรงส่วนปลายสามเหลี่ยมด้วยแล้วก็ทำชิ้นแตงโมเพิ่มอีกและเรียงแต่ละชิ้นลงไปด้านบนจากนั้นร้อยเชือกพลาสติกผ่านรูแล้วก็ยึดให้แน่นแล้วมันก็กลายเป็นพัดเหมาะกับเวลาร้อนๆแบบนี้เลยว้าวเราจะได้เย็นกันแล้วรู้สึกถึงลมเย็นเลยอ่ะโอ้พระเจ้าจัสมินฉันขอโทษนะฮะโดนแล้วฉันเจอเจ้านี่อยู่หลังหินตะหากทำไมถึงทำแบบเนี้ยไม่ขำเลยนะอย่างน้อยฉันก็มีพัดล่ะพร้อมนะสักทีสิโอ้เกือบแล้ว yes ฉันชนะฉันจะกดปุ่มแล้วนะอู้ชุดน่ารักจังแล้วดอกไม้ก็สวยมากกลิ่นหอมมากด้วยเยี่ยมไปเลยวันดีวันดีขอบคุณเจ้าดูแหวนนะสิจัสมินฉันไม่เคยเห็นเธอเลยเธอ
ธอทำอะไรอ่ะอ๋อโรแมนติกจังล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยพอได้แล้วมันของฉันนะไม่จริงของฉันต่างหากส่งมานะไม่มีทางพวกคุณช่างเหอะหยุดนะเธอทำมันพังแล้วนะเพชรไปไหนแล้วอ่ะทำไมเธอถึงทำแบบเนี้ยเดี๋ยวร้องไห้สิมันน่าจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันสิหยุดร้องไห้เถอะเอ้ยรู้แล้วนะหยุดก่อนเถอะฉันไม่เคยได้อะไรดีๆเลยไม่แฟร์เลยฉันจะทำเครื่องประดับของฉันเองฮะเดี๋ยวนะไม่แน่ฉันอาจจะซ่อมได้เริ่มด้วยการหยอดกาวลงบนแหวนแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งหน่อยจากนั้นจุ่มลงในกลิตเตอร์ทำแบบนี้จะช่วยเติมประกายได้ว้าวเวนดี้นี่ให้เธอนะแหวนให้ฉันเหรอใช่สิเธอทำให้ฉันมีความสุขมากเลยอ่ะมันสวยที่สุดเลยเธอเอานี่ไปได้นะว้าวขอบใจเป็นไงมั่งฉันชอบนะเธอน่ารักจังเลยเราดูดีทั้งคู่เยี่ยมมากฉันหยุดดูสร้อยคอไม่ได้เลยอ่ะมันช่างว้าวฉันโชคดีจังมันสวยที่สุดเลยว้าวโอ้ยเจ็บที่สุดไม่นะสร้อยฉันมันขาดซะแล้วดูมาสิอู้อะไรอ่ะฉันน่าจะซ่อมมันได้นะฮัลโหลมีใครอยู่ในนี้ไหมดูคุณภาพของการเชื่อมจุดของฉันสิเฮ้ยยูฮูทางนี้ฮะเธอต้องการอะไรอ่ะไงแอนนี่มานี่สิได้เหรอแน่ใจเป็นไงมั่งฉันทำสร้อยขาดอ่ะขาดจริงๆด้วยล่ะแต่ฉันซ่อมได้นะขอดูหน่อยว่าต้องซ่อมยังไงมันซ่อมไม่ได้แล้วอ่ะควรลงถังขยะไปซะแต่ว่าฉันชอบมันอ่ะไม่ต้องเลยฉันทำของที่ดีกว่าให้เธอได้ดูนี่นี่เธอยังโอเคดีอยู่ปะเนี่ยฉันว่ามันไม่ใช่สไตล์ฉันนะยังไม่เสร็จซะหน่อยไม่อ่ะฉันไม่ชอบเลยดูน่ากลัวชะมัดเธอนี่ก็จุกจิกเรื่องเครื่องประดับเหมือนกันนะหมดไอเดียแล้วเนี่ยต้องมีอะไรที่เราทำได้บ้างสิเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าจะทำไงที่ฉันต้องการคือป๊อปอิทฉันจะใช้ปากกา 3D เติมพลาสติกลงไปในหลุมทำหมุนๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจากนั้นวางสร้อยคอลงไปแล้วก็เติมพลาสติกทับลงไปเติมให้มันครอบคลุมทั่วสร้อยเลยนะเสร็จแล้วรอให้แห้งก่อนทีนี้เอาออกจากป๊อปอิทได้แล้วลองดูสิเป็นไงมั่งฉันอยากเห็นมันอะว้าวเหมือนดอกไม้เลยไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำอะเอวามันเลิศมากเลยขอบใจนะเฮ้ยฉันอยากได้นั่นอะ What huh? Yesฉันเอาไว้ที่บ้านเหรอโอ้ยอันนี้มันก็ต้องแต่5ปีที่แล้วแล้วอ่ะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรอ่ะนะว้าวเก่าแบบนั้นไปขุดมาจากไหนน่ะเฮ้ยพอกันทีไม่ใช้ละปากกาพิเศษของฉันนี่แค่บีบลงไปเล็กน้อยฉันก็จะได้หูฟังคู่ใหม่เห็นไหมต้องแบบนี้สิเพลงนี้เพราะจริงๆเลยนะก็แค่อีกหนึ่งเคล็ดลับการใช้ปากกาน่ะเล็บพวกนี้ขาดไปแล้ว
สีแดงดูดีนะทำไมต้องไปทำที่ร้านด้วยล่ะโอ้ยฉันทำอะไรลงไปบ้าจริงเลยโอ้ยให้ตายสิน้ำยานี่น่าจะล้างออกนะออกสิเอ้ยยังอยู่อีกเหรอถึงเวลาต้องใช้ของใหญ่แล้วต้องแบบนี้เลยว้าวใช้ไม่ได้เลยยังทำให้เหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สักหน่อยมาประดิษฐ์กันเถอะฉันจะทำเคสมือถืออันใหม่ด้วยปากกากาวนี่มันดูเหมือนเคสหรือยังนะอย่าลืมข้างๆล่ะคุณจะใช้สีไหนก็ได้ตามที่ต้องการหูสีนี้เข้ากับเสื้อผ้าฉันเลยว่าไงจ๊ะเธอโอ้ยฉันต้องชนะแน่เอ้ยต้องพักสักหน่อยละจ้องหน้าจอเยอะๆก็ทำให้ง่วงนะโอ้เยี่ยมน่าสนใจแฮะโอ้อะไรอ่ะไม่ใช่แมวใช่ไหมแว่นตาของเมดิสันนี่โอ้ที่เธอต้องฆ่าฉันแน่โอ้ยเจ้าก้นใหญ่ๆของฉันแต่จะว่าไปปากกาเนี่ยซ่อมได้แน่อย่างแรกวาดกรอบเลนแบบนี้แล้วก็ยึดกับขอบไว้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งเลนดูคุ้นๆไหมทีนี้ที่ต้องทำต่อไปก็คือทำให้มันเชื่อมกันอันนี้สำหรับส่วนหูและเรียบร้อยสำหรับฉันมันดูดีเลยล่ะค่อยๆนะก็เกือบไปแล้วพอดีเลยล่ะฉันหลับทั้งที่ใส่แว่นอยู่อะเหรอพระเจ้าฮะแปลกแฮะสำเร็จว้าวดูของสวยๆพวกนี้สิผีเสื้อเนี่ยมันเป็นตัวตนฉันเลยแต่ทำไมต้องหยุดแค่นี้ล่ะหมายถึงว่ามันมีไว้สำหรับนิ้วนี่อ๋อให้เธอดูดีจังเลยล่ะแต่แล้วฉันน่ะฉันทำตัวนี้ด้วยตัวเองเลยนี่ทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะสงสัยจะเยอะเกินไปนี่ได้ไหมนะเอ้ยฉันลองทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะคิดออกแล้วแน่นอนเห็นหัวใจนี่ไหมร่างด้วยเส้นปากกากาวฉันเลือกสีแดงทีนี้ก็ลงสีต่อไปก็มงกุฎเหมาะกับราชินีเลยล่ะโอ้ยเป็นดอกไม้ที่สวยใช่ไหมล่ะคุณสามารถใช้สีที่แตกต่างกันได้นะถ้าต้องการเติมสีลงไปบนกลีบของมันเยี่ยมสงสัยไหมว่านี่คืออะไรมันคือส่วนที่จะใส่เข้าไปที่นิ้วคุณไงทีนี้จำหัวใจที่ทำขึ้นมาได้ไหมหยดกาวลงไปตรงนี้และติดแหวนลงไปด้านบนดูแกสิเครื่องประดับของฉันสวยงามมากไม่อยากจะเชื่อเลยแหวนที่ทำเองสี่วงไงล่ะฮะเธอไปเอามาจากไหนอ่ะขอบ้างสิพวกนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยโอ้โหขอลองอันนี้ได้ไหมโอ้ฉันชอบมันจังเข้าคู่กันเลยถ้านอนค้างบ้านเพื่อนก็ต้องสงครามหมอนนี่แหละโอ้ยผมฉันมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเอ้ยผมเยอะเกินไปเพื่อนโอเครอก่อนขอเวลาแป๊บฉันมีที่มัดผมอยู่แถวนี้ไหมนะได้อยู่นะเร็วไม่พอฉันเห็นก่อนนะแต่ฉันต้องการอีกเอามานะเออดูสิว่าเธอทำอะไรลงไปแต่บางทีน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านะถึงเวลาสำหรับกล่องแผนดีแล้วช่วยเราทีสี่ปากกาวิเศษ
โอ้มันต้องยอดเยี่ยมแน่ๆอย่างแรกเราต้องการเส้นหยักก่อนลากให้เส้นต่อกันแล้วระบายสีลงไปเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะออกมาดีแล้วแหละใช้แปรงสีขาวทำหัวใจเล็กๆน่ารักดูสวยใช่ไหมโอเคอีกอันนึงมันจะเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่วิบวับได้ยังไงจากนั้นก็เอาตรงปลายมาติดกันเสร็จแล้วก็เอาไปติดผมทีนี้ผมมันก็ไม่ตกลงมาโดนหน้าแล้วว้าวว้าวกลับมาต่อสู้กันใหม่ได้คุณกับเพื่อนร่วมห้องอาจจะชอบอะไรที่เหมือนกันแต่นั่นอาจทำให้เกิดปัญหาได้ไปก่อนนะแฮมมิงเวย์ก็น่าสนใจดีนะฮะจำไม่เห็นได้เลยว่าใส่นี่มาฉันไม่ได้เป็นเชียร์นะเดี๋ยวนี่กระเป๋าฉันจริงๆเหรออืมฉันนึกอะไรออกแล้วเขียนชื่อคุณและวาดขอบด้วยปากกากาวฉันเลือกสไตล์ตัวอักษรแบบฟองสนุกๆแล้วคุณก็สามารถเลือกสีเองได้อย่าลืมด้านในด้วยล่ะให้เป็นเหมือนตัว E ทีนี้ก็ถึงเวลาลงสีใช้กาวลงสีในทิศทางที่ต่างกันให้เห็นอักษรชัดเจนขึ้นหรือทำให้เส้นสุดปลายปากกานั้นชัดเจนขึ้นเพิ่มการปัดขอบเข้าไปไหนดูซิว่าใครจะหยิบกระเป๋าผิดอีกฮะนี่มีชื่อฉันนี่แมดิสันเกือบไปแล้วสินะปลายชื่อช่วยชีวิตเลยนะเนี่ยว้าวฮะคิวปิดยอมรับคำขอของฉันแล้วเหรออ่ะผมฉันโอเคหรือยังโอ้เฮ้ยโอ้ว้าวออกไปจากปากฉันนะแล้วผมฉันนี่มันพายุหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวรู้แล้วว่าจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงสวัสดีเพื่อนเก่าเห็นปากกานี่ไหมใช้มันเพื่อให้กาวเป็นรูปร่างทำต่อไปเรื่อยๆแล้วพอมันแห้งก็เอาออกมามันจะมีรูปร่างเหมือนสปริงเล็กๆหยดกาวลงไปตรงปลายแล้วติดกับอีกด้านนึงชะดาทีนี้ผมก็ไม่ยุ่งเหยิงแล้วทีนี้ถึงไหนแล้วนะสวัสดีจ้าโอ้เฮ้ยคนที่ดื่มน้ำมะนาวที่ไม่ได้คั้นสดใหม่เขาดื่มเข้าไปได้ยังไงนะโอ้ยเบื่อจังเลยหรือว่าฉันควรจะออกไปข้างนอกแต่นั้นแปลว่าฉันต้องใส่รองเท้างั้นก็ได้ยูฮูครับคุณเอวาฉันอยากได้รองเท้าจ้ะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมเลือกคู่ที่เงางามที่สุดให้เลยครับไม่เอาอ๋อโอเคครับเออแดงแรงฤทธิ์เลยครับไม่รองเท้าแตะล่ะรองเท้าผ้าใบเลยครับไม่รองเท้าอาจจะเป็นสิ่งที่เลือกยากสุดๆอย่างน้อยฉันก็ชอบชุดแล้วนะโอเคคุณเอวานี่เป็นคู่สุดท้ายที่คุณมีแล้วนะนี่ฝนไม่ได้ตกสักหน่อยนะรีบโปรดอย่าไล่ผมออกนะครับออกไปเลยฉันต้องหาวิธีให้ได้ฉันทำรองเท้าเองได้มั้ยนะให้ตายสติจะแตกแล้วเนี่ยเธอจะสวมนี่ไหมนะฉันเหลือแค่นี้แล้วนะเว้นแต่ว่ากระถางต้นไม้น่ะสวยดีนะนึกออกแล้วใช้ปากกาสามมิติเติมช่องว่างทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้รูปทรงที่ต้องการพื้นรองเท้าข้างนึงเสร็จแล้วคราวนี้นำถ้วยกระดาษแบบนี้มา
และตัดครึ่งใช้ปากกาติดกาวลงไปเส้นพวกนี้ควรยึดชิ้นนี้ให้อยู่กับที่ทำต่อไปแล้วพอคุณทำทั้งหมดเรียบร้อยให้ดึงกระดาษออกมาใช้ริบบิ้นผูกยึดเส้นทั้งหมดเข้าด้วยกันผูกให้เป็นโบน้อยสวยน่ารักเธอจะต้องชอบแน่โอ้คุณเอวาผมเจอรองเท้าที่เหมาะกับคุณแล้วชอบไหมล่ะครับจริงจังใช่ไหมเนี่ยจริงจังมากครับจริงนะโอ้พระเจ้าได้โปรดชอบหน่อยเถอะนะฉันจะตกงานแบบนี้ไม่ได้แน่ใจนะชีวิตฉันขึ้นอยู่กับวินาทีนี้แล้วใจเย็นนะฉันจะสวมนะรองเท้าคู่นี้น่ารักมากเลยหวังว่าจะพอดีกับเท้าฉันนะเยี่ยมสวยไม่เหมือนใครด้วยโชว์บนไอจีหน่อยดีกว่าพวกนี้ล่ะฉันต้องทำอะไรสักหน่อยแล้วมั้งโอ้หนาวจังเลยฉันเผลอหลับบนโซฟาอีกแล้วเหรอว้าวไงจ๊ะผมยุ่งเหยิงหวีอยู่ในนั้นแล้วก็มีขยะอื่นอีกเป็นกองแหวะยายแมงมุมเกาะเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรแล้วนะหวีใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วทำไมถึงพันกันเล็กขนาดเนี้ยโอ้ยกระจุกนี่ใหญ่บ่ร่มเลยอู้นี่มันบ้าบอใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนี้เร็วสิโอ้ยว้าวกระจุกนี่ควรจะอยู่บนหัวฉันสิของพังๆทำให้เป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ช่างเหอะใช้เล็บฉันแทนก็ได้หรืออาจจะไม่มีอะไรที่ใช้ได้แถวนี้บ้างไหมนะหมายพายจะใช้ได้ไหมอ่ะแน่นอนใช้ปากกาสามมิติทำซี่หวีวิธีนี้ใช้เวลาหน่อยนะแต่ได้ผลลัพธ์คุ้มค่าแน่นอนคุณทำซี่ให้ยาวหรือสั้นตามต้องการได้เลยทำไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งไม้พายและได้เวลาเล็มตัดออกครึ่งหนึ่งกำลังดีนี่ไงคุณได้แปรงไว้ใช้เองแล้วจะไม่มีผมพันกันยุ่งเหยิงอีกต่อไปผมฉันจะเรียบรื่นสุดๆไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินสักแดงตอนนี้ผมฉันสวยเลยใช่ไหมล่ะความคิดสร้างสรรค์นี่มันเยี่ยมมากแล้วก็เหนื่อยด้วยฉันว่าฉันพร้อมเข้าสอบแล้วนะตรงนั้นมีอะไรกันน่ะเจ้าหัวโตงี่เง่าเราจะจัดปาร์ตี้กันปาร์ตี้หรอปาร์ตี้ที่เยี่ยมที่สุดเจ๋งเลยปาร์ตี้ที่เยี่ยมที่สุดแล้วฉันก็เพิ่งมีชุดด้วยได้เวลาปาร์ตี้แล้วเล็บพวกนี้ล่ะฉันจะไปทั้งเล็บแบบนี้ไม่ได้นะแต่จะไปทำเล็บก็แพงเกินฉันจะซ่อนอยู่ในนี้ได้นานแค่ไหนนะปากกาสามมิติของฉันอยากได้เล็บสวยๆหรอขั้นแรกแปะกระดาษรองอบลงไปเมื่อติดตามรูปเล็บดีแล้วให้วาดโครงตามเล็บของคุณแล้วก็ดึงกระดาษออกไปวาดรูปเล็บให้เสร็จจากนั้นเติมด้วยปากกาสามมิติสีแดงดูดีเสมอสวยสุดๆไปเลยใช้ไม้แบบนี้เพื่อทำให้มันโค้งจะได้พอดีกับเล็บคุณจากนั้นดึงออกจากกระดาษแล้วก็จะออกมาสวยเพอร์เฟกต์ทาดาสวยเลิศไปเลยของชิ้นนี้มีประโยชน์จริงๆใครจะต้องไปทำเล็บแพงๆล่ะในเมื่อคุณทำเองได้เฮ้เล็บเธอสวยมากเลยอ่ะขอบใจจ้านี่แหละที่ฉันเรียกว่าการเสริมความมั่นใจเฮ้ ว่าไงเอวาวันนี้เฉิดฉายสุดๆเลยนะนั่นใช่ของจริงอย่านะนั่นเดวิดเหรอไม่นะผมฉันมันควรจะเซ็กซี่สิโอ้ยผมยาวงี่เง่าเอ้ยคอยยังชั่วแต่คงไม่ได้สนใจฉันด้วยซ้ำ
เอวาดึงความสนใจไปหมดเลยจริงเหรอเนี่ยลองอีกรอบสิลองเอาของฮะของฉันร่วงไปหมดแล้ววันนี้ต้องมีอะไรดีๆบ้างสิไงเดวิดว้าวดูต่างหูของแอนนี่สิเฮ้ย hey! ฉันเหรอเดี๋ยวสิเธอไปไหนแล้วล่ะเออเธอชอบจริงๆเหรอต่างหูเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะส่งข้อความใน IG มานะเออแอนนี่คิดว่าตัวเองเนียนมากสินะแต่ต่างหูของเธอก็สวยจริงๆฉันชอบต่างหูของเธอนะฉันช่วยเธอทำได้นะวาดโครงร่างใบไม้ด้วยปากกาสามมิติลงสีด้านในด้วยเหมือนใบไม้ของจริงเลยเห็นไหมพอแห้งแล้วก็ให้ติดกับสายโซ่จากนั้นเติมใบไม้อีกใบไว้ด้านล่าง Mix and Match ตามใจเธอเลยสวยจังอันนี้ขอบใจจ้ะอย่างน้อยมันก็ดูแพงอยู่นะรับได้แล้วแก่ทั้งนุ่มแล้วก็นิ่มเลยเดี๋ยวนะว้าวอะไรอ่ะแม่ยุ่งอยู่โอกาสมาแล้ว ทุกอย่างโอเคไหมอีกแค่นิดเดียวใกล้ถึงแล้วทำอะไรของลูกเนี่ยฉันรอเวลานี้มานานแล้วใกล้ถึงแล้วล่ะในที่สุดไม่อย่าทำแบบนั้นนะหยุดเลยนะเอวาเฟลอีกแล้วสักวันเหอะแม่สักวันฉันต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นฉันจะใช้เทปปิดเป้ารับไปเลยต้องแบบนี้สิน่าจะกันเอวาได้แล้วล่ะบ๊ายบายนะเพื่อนสักวันเราคงได้เจอกันดีจังเลยที่ได้เจอกันนั่งสิจ๊ะโอ้นิ่มจังเลยเราตกแต่งใหม่น่ะเป็นไงบ้างล่ะของตกแต่งเป็นไงบ้างเอ่ยเป็นปลาที่ใหญ่มากนี่มันโมเดิร์นอาร์ตหรอนั่นเป็นเพราะเอวาน่ะมันไม่สำคัญหรอกฉันดูว่าจะช่วยยังไงดีฉันเคยอยู่ในสถานการณ์นี้มาก่อนมันใช้เวลาไม่นานหรอกเริ่มวาดวงกลมด้วยปากกา 3D ทีนี้ก็เติมพื้นที่ด้านในฉันได้ทำการวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางโดยเว้นที่ตรงนั้นไว้ตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วทีนี้เราจะเติมสี่เหลี่ยมตรงกลางด้วยพลาสติกสีขาวเนี่ยง่ายมากแถมสนุกด้วยสิโอเคสำหรับขั้นตอนต่อไปวาดวงกลมเล็กๆตรงกลางทำให้มันนูนขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วแปะมันลงไปที่เต้ารับฉันทำไว้หลายอันเลยแล้วพวกมันก็มีรูปร่างแตกต่างกันไปนี่จะช่วยกันไม่ให้เอวาจิ้มมันฮะนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ย hey, นี่มันไม่เจ๋งเลยอ่ะแต่หนูก็เบื่อแล้วล่ะใช่ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าใช่ฉันจะพิมพ์ลงไปโอ้ฉันคิดอะไรที่ดีกว่าออกแล้วล่ะอุ๊ปส์ไม่หยุดมันเดี๋ยวนี้ฉันจัดการเองฉันเองก็จะช่วยเธอด้วยมาทำสร้างฝนที่ชู่กันเถอะเราจะให้มันหกไม่ได้เดี๋ยวโอ้นี่มันจบแบบหักมุมชัดๆใช่ค่อนข้างน่าผิดหวังแหละฉันหมายถึงฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันแค่เตรียมพร้อมเผื่อไว้อะมันยังหมุนอยู่เลยแบบนี้ลงบันทึกสถิติได้เลยนะเดี๋ยวไม่แฮะไม่ได้โกหกนะแต่นี่โคตรน่าเบื่อเลยไม่เอาหน้าเกิดอะไรขึ้นหน่อยสิเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นเอวาตื่นเร็วโอ้ในที่สุดดูสิมันหกแล้วแล็ปท็อปฉันไม่มันเป็นความฝันเอวาไม่นะได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกือบไปแล้วอ่ะเราไม่อยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นฉันจะวางฟอยล์เอาไว้ด้านบนแก้วพับมันลงตรงขอบของแก้วกดให้มั่นใจว่าแน่นดีแล้วทีนี้ต้องใช้ปืนกาวใช้กาวทำวงกลมตรงกลางเสร็จแล้วฉันจะขยายไปที่ขอบ
ฉันอยากให้มันทั่วฟอยล์แล้วปล่อยให้มันไหลลงขอบฉันชอบดูมันไหลลงมาจังเลยอ่ะทีนี้ก็รอมันเซตแล้วก็เอาฟอยล์ออกได้มันจะเป็นที่ปิดอย่างดีให้กับแก้วเธอคิดว่าไงวู้ระวังว้าวสุดยอดเลยอ่ะทีนี้มาทำกันบ้านให้เสร็จกันเถอะงานฝีมือที่คุณชอบที่สุดคืออะไรคะบอกเราในช่องคอมเมนต์หน่อยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อีกมากมาย